ิ่งเป็นจริงแน่ถ้ารู้เคล็ดลับนี้นะคะวันนี้หลายๆคนอยากจะประสบความสำเร็จตั้งเป้าแล้วอยากจะไปถึงฝั่งฝันโอ๊ยฉันจะทำอย่างไรดีถึงจะไปถึงฝั่งฝันนั้นแบบง่ายๆสบายๆวันนี้ครูสิตาเอาเคล็ดลับมาบอกถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึงที่ตั้งเป้าแล้วอยากจะให้มันเป็นจริงแล้วก็เทคนิคที่คุณจะต้องทำต่อไปนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่คนระดับโลกหลายคนเขาทำกันแล้วดึงดูดความประสบความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่1คือการจินตนาการถึงความสำเร็จของคุณชนิดที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับมาเรียบร้อยแล้วคุณเชื่อไหมคะคนทั่วไปเขาอยากได้เป้าหมายของเขาแต่เขาไม่เคยรู้สึกถึงมันว่าเขาได้ครอบครองมาแล้วจริงๆและนี่เป็นคีย์สำคัญที่คนประสบความสำเร็จหลายคนรู้สึกค่ะคุณลองคิดดูสิคะถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายแล้วจริงๆลึกๆในใจของคุณไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้และมันจะไปถึงคุณคิดว่าพลังงานในการไปต่อของคุณมันจะยังส่งพลังอยู่หรือไม่กับการค่ะถ้าคุณรู้สึกถึงเป้าหมายของคุณและคุณรู้สึกว่าคุณได้ครอบครองมันพลังชีวิตของคุณมันจะพุ่งพ่านมากขนาดไหนคุณเองจะตอบตัวเองได้เลยดังนั้นวันนี้แทนที่เราจะเอาเวลามาคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำได้หรือเปล่าให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะทำให้คุณเกิดพลังในการไปต่อและตามกฎแห่งแรงดึงดูดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ครอบครองมาแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดขึ้นในจินตนาการหนึ่งครั้งเรื่องจริงมันจะเกิดขึ้นตามมาค่ะดังนั้นเราไปฝึกฝนสร้างกล้ามเนื้อด้านดีให้กับตัวเรากันนะคะสิ่งที่2ค่ะถ้าอยากให้ความปรารถนาเป็นจริงนะในทุกๆด้านเลยสิ่งที่2คือคุณต้องโฟกัสมันชนิดที่ว่าไม่ได้ต้องได้วันนี้ถ้าคุณเป็นคนนึงที่กอดเป้าหมายคุณแน่นคุณตั้งใจแล้วว่าในชาตินี้สมมุตินะคุณอยากจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคุณซ้อมว่ายน้ำมา4ปีแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยปีที่5ฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยนั่นหมายความว่าคุณแพ้แล้วนะคุณไปไม่ถึงคุณไม่ได้โฟกัสแล้วกลับกันค่ะคุณบอกว่าไม่เป็นไรปีที่4ปีหน้าฉันตัดสินใจเลยว่าเป็นปีของฉันและคุณทุ่มเทมันคุณยังโฟกัสมันอยู่คุณรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นกับคุณเป็นเนื้อเดียวกันและเข้าใกล้กันมากขึ้นทุกทีเชื่อสิคะวันนึงมันจะเป็นวันของคุณสิ่งที่3ค่ะที่คุณจะต้องทำคือตัดสินใจแน่วแน่คุณรู้มั้ยคะหลายๆคนตัดสินใจเพื่ออยากจะลองแบบเนี้ยไม่สำเร็จแต่ถ้าคุณอยากให้มันเป็นจริงคุณต้องตัดสินใจแน่วแน่รู้สึกอย่างชัดเจนชนิดที่ว่าไม่ว่าใครพูดอะไรก็ตามคุณรู้สึกว่ามันเป็นจริงสำหรับคุณมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงสำหรับโลกของคนอื่นอันนั้นมันโลกของคนอื่นค่ะแต่โลกของคุณมันต้องจริงและจริงและจริงเท่านั้นค่ะทุกสิ่งที่คุณปรารถนามันจึงจะได้มาแบบง่ายๆสบายๆในวันที่กูล้มเหลวในวันที่กูติดลบ10ล้านกูอยากจะเป็นอายุน้อย100ล้านค่ะโดยที่กูมีเงินติดตัวแค่20บาทตั้งเป้าให้กับตัวกูว่ากูจะเป็นอายุน้อย100ล้านภายใน1ปีค่ะกูมุ่งมั่นกูโฟกัสเป้าหมายกูลงมือทำเต็มที่ระหว่างทางที่กูทำนั้นมีคนดูถูกนินทาหาว่าบ้าเยอะมากค่ะจากคนจนน่ะคุณเข้าใจป่ะอยู่ห้องเช่าติดหนี้เต็มไปหมดคนที่ด่าเราก็ทั้งเจ้าหนี้เราแล้วก็เพื่อนเราทั้งนั้นแหละค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกูไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยเสียงของกูมันยังคงก้องในหัวของกูค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมสิ่งที่กูทำทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวกูค่ะแต่เพื่อครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของกูกูบอกตัวเองเสมอว่าฉันสำเร็จคนเดียวจะสบายยกโทษดังนั้นกูยอมที่จะทำมันสุดชีวิตค่ะและที่สำคัญข้อสุดท้ายค่ะคุณต้องกอดความฝันของคุณควบคู่กับคนประสบความสำเร็จเท่านั้นอย่าเอาความฝันของคุณไปฝากกับใครเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาความฝันของคุณไปฝากคนที่เขาล้มเหลวคุณหาหลักฐานล้มเหลวคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่สิ่งที่ครูสิตาทำค่ะคือจ้างเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงคนสำเร็จระดับโลกค่ะครูอ่านหนังสือระดับโลกเยอะมากเป็น500เล่มอ่านแล้วก็อ่านอีกค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะครูไม่มีพี่เลี้ยงนำทางค่ะครูรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดต้องคิดดีคิดบวกค่ะหลังจากนั้นครูหาแนวทางการประสบความสำเร็จว่าคนสำเร็จเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาเขาล้มเหลวเขาทำยังไงเวลาเขาเจอคนนินทาเขาทำอย่างไรและเราได้แนวทางในการไปต่อค่ะและที่สำคัญมากกว่านั้นคือเมื่อครูได้ติดตามคนสำเร็จค่ะในหัวของครูมันมีแต่คำว่าสำเร็จเท่านั้นค่ะมันจะเป็นที่มาของการประสบความสำเร็จครูทะลุทะลวงเป้าหมาย3เดือนครูปลดหนี้ได้10ล้าน5เดือนครูซื้อบ้านเงินสด7เดือนครูนำพาธุรกิจสู่100ล้านจากคนที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมก้าวผ่านเพราะความคิดและความเชื่อเรามันเปลี่ยนไปค่ะดังนั้นคุณเองเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างความปรารถนาให้เป็นจริงแล้วก็คุณตาบอกเลยค่ะคุณสามารถเรียนรู้คลิปเปลี่ยนชีวิตของครูสิตานะคะตอนนั้นยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยกับ21วันโปรแกรม4พิชิตความมั่งคั่งมหากาพย์21วันของครูสิตาสอนฟรีแบ่งปันฟรีค่ะครูเซิร์ชใน YouTube ก็ได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นหรือขอคลิปฟรีที่ www.teachersita.com นะคะหรือสามารถติดตามครูสดได้ที่เพจครูสิตาพรสวัสดิ์บ้านเอกได้ฝาก YouTube และช่องทางต่างๆของครูด้วยนะคะถ้าคุณอยากรับข้อมูลข่าวสารด้านดีทำไมเราต้องมาจุด้านดีไว้เยอะหรือเปล่าเพราะโลกข้างนอกมันช่างเลวร้ายสำหรับเราเหลือเกินมีแต่พลังที่ทำลายความเป็นไปได้ของเราค่ะดังนั้นเราจึงต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเข้าสนามพลังบวกมาด้วยกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ